วันนี้แม่บ้านได้แป้งทอดตัวใหม่มาค่ะจะลองเปรียบเทียบกับตัวเดิมที่เคยใช้เป็นตัวที่ทุกคนคุ้นเคยดูค่ะแป้งตัวใหม่ตัวนี้มีชื่อว่าหมี่คู่ดาวนะคะแป้งทอดกรอบหมี่คู่ดาวเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดน้ำมันได้แป้งกรอบนานและไม่อมน้ำมันเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นทางเลือกของเรานะคะจะได้ทานไก่ทอดที่ไม่อมน้ำมันและดีต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบและเปรียบเทียบดูพร้อมๆกันนะคะเริ่มกันด้วยนำไก่ที่ล้างสะอาดแล้วนะคะมาบ้างเพื่อจะได้สุกทั่วถึงค่ะไก่ส่วนสะโพกและน่อง2กิโลค่ะบ้างแบบนี้ค่ะตรงส่วนน่องก็บ้างนิดหน่อยนะคะอย่าให้โดนหนังนะคะเดี๋ยวจะไม่สวยเราก็นำมาบ้างจนหมดเลยค่ะนำลูกผักชีกับลูกยี่หร่าที่คั่วแล้วนะคะนำมาตำค่ะได้ละเอียดแบบนี้ค่ะเราก็นำมาใส่ไก่นะคะโรยให้ทั่วค่ะตามด้วยพริกไทยขาวป่น2ช้อนชาค่ะผงปรุงรสไก่1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะค่อยๆคลุกเคล้าเบามือนะคะทาเครื่องเทศให้ทั่วๆชิ้นไก่เลยค่ะแม่บ้านจะหมักไว้อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะคะแลบไว้แบบนี้นำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาทิ้งไว้เลยค่ะนี่ค่ะแป้งทอดกรอบหมี่คู่ดาวเขาว่าไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบนานค่ะอ่านดูตามข้างซองได้เลยค่ะใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้อหมี่คู่ดาว150กรัมค่ะแล้วก็แป้งทอดกรอบที่เราคุ้นเคย150กรัมเท่ากันค่ะแม่บ้านจะทอดเปรียบเทียบดูความอมน้ำมันและความกรอบค่ะจะใช้ไก่1กิโลน้ำมันปาล์ม1ลิตรความร้อนและเวลาที่ใช้ในการทอดเท่าๆกันค่ะนำแป้งทอดกรอบตัวแรกนะคะหมี่คู่ดาวค่ะลงเทในอ่างผสมใส่น้ำเย็นจัด225 ml ผสมให้เข้ากันค่ะความข้นได้ประมาณนี้ค่ะนำไก่ลงชุบแป้งค่ะนำขึ้นทอดในน้ำมันไฟปานกลางนะคะแม่บ้านใช้คอนดิชันที่เหมือนกันนะคะความร้อนระยะเวลาในการทอดน้ำมันและไก่ที่เหมือนกันทั้งสองแป้งค่ะทอดมาได้สักระยะหนึ่งก็เหลืองแล้วค่ะกลับนะคะกลับด้านเรียบร้อยจนเขาสุกเหลืองดีแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะแม่บ้านใช้เวลาทอดทั้งหมด25นาทีค่ะแป้งทอดเหลือปริมาณเยอะชุบไก่ได้อีกเยอะเลยค่ะเรามาดูแป้งตัวที่เราคุ้นเคยกันค่ะใช้150กรัมเท่ากันผสมน้ำเย็นจัด225 ml เท่ากันนะคะคนให้แป้งเข้ากันดีได้ความเหลวประมาณข้นประมาณนี้ค่ะใช้น้ำมันปาล์ม1ลิตร1ขวดนะคะใช้ไฟกลางเช่นกันใช้ไก่เท่าเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะทอดใช้เวลา25นาทีเท่าเท่ากันเลยค่ะครบเวลาแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะ
ริมาณแป้งที่เหลือค่อนข้างน้อยนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันที่เหลือจากการทอดค่ะตามขีดสีเขียวเลยค่ะแม่บ้านวงไว้ให้นะคะขวดด้านซ้ายเป็นแป้งที่เราคุ้นเคยค่ะขวดด้านขวาเป็นแป้งหมี่คู่ดาวนะคะจะเห็นว่าแป้งทอดกรอบหมี่คู่ดาวใช้น้ำมันน้อยกว่าตัวเดิมที่แม่บ้านใช้อยู่ค่ะแป้งหมี่คู่ดาวใช้น้ำมันปริมาณน้อยกว่าทำให้ไก่ไม่อมน้ำมันดีต่อสุขภาพค่ะน้ำมันขวดละ64บาทปริมาณ 1,000 ml ตก ml ละ 0.064 บาทใช้ทอดไก่1กิโลน้ำมันยุบไปเพียง50 ml เป็นเงิน 3.20 บาทถ้าทอดไก่100กิโลประหยัดไป320บาทกันเลยทีเดียวค่ะส่วนแป้งเดิมที่เราคุ้นเคยทอดไก่1กิโลใช้น้ำมันยุบไป100 ml คิดเป็นเงิน 6.40 บาทถ้าทอดไก่100กิโลต้นทุนก็640บาทกันเลยทีเดียวค่ะประหยัดน้ำมันดีต่อสุขภาพของทุกคนด้วยค่ะแม่ค้าไก่ทอดลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะใช้แป้งหมี่คู่ดาวทอดไก่100กิโลนะคะประหยัดไปประมาณ320บาทเลยค่ะเรามาเปรียบเทียบดูความกรอบกันบ้างค่ะแป้งหมี่คู่ดาวนะคะไก่ชิ้นนี้แห้งๆนะคะไม่อมน้ำมันค่ะดูความแห้งสนิทดีค่ะความกรอบก็ใช้ได้เลยค่ะลองชิมดูนะคะส่วนไก่ที่ทอดแป้งเดิมที่เราคุ้นเคยนะคะนี่ค่ะสังเกตเห็นดูมีความมันอยู่บ้างนะคะเยิ้มๆค่ะความกรอบก็ใช้ได้ค่ะมีความเยิ้มไม่ค่อยแห้งนิดหน่อยค่ะมาลองชิมกันดูนะคะมีความฉ่ำๆน้ำมันอยู่บ้างค่ะเนี่ยค่ะน้ำมันเขาจะเยิ้มนิดนึงนะคะเยิ้มๆแบบนี้ค่ะแม่บ้านก็พิสูจน์แล้วนะคะใช้น้ำมันน้อยค่ะดีต่อสุขภาพของเรานะคะไม่อมน้ำมันแล้วก็ประหยัดน้ำมันความกรอบก็ใช้ได้เลยค่ะกรอบยาวนานเกิน4ชั่วโมงค่ะหากเพื่อนๆอยากทดสอบด้วยตัวเองนะคะแม่บ้านจะแปะลิงก์พิกัดแป้งตัวนี้ไว้ให้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ